สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยวันนี้พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีผู้แทนศาสนาผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและเสด็จออกณสิหบัญชรพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จออกพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยพร้อมกันนี้พระอนุวงศ์และองคมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลเบิกนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามประธานหอการค้าไทยจีนประธานหอการค้าอินเดียไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนคณะพาณิชย์และสมาคมธนาคารไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นนายวีระโรจน์โภชนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกราบบังคมทูลเบิกคณะผู้แทนคณะบุคคลต่างๆทางศาสนาประกอบด้วยคณะโรมันคาทอลิกคณะเพรสไบเทเรียนคณะสภาคริสตจักรในประเทศไทยสมาคมไทยซิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วเสด็จออกณสิหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทชาวพนักงานประโคมมโหระทึกแตรทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศที่ใต้ฝ่าร่องธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณีสมบูรณ์พร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศครบถ้วนทุกสิ่งสับแล้วข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาถึงความปิติเกษมโสมนัสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นับแต่พระปฐมกษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ได้เสด็จขึ้นทรงครองสิริราชสมบัติสืบเนื่องมาจวบจนถึงรัชสมัยแห่งใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทนั้นราชอาณาจักรไทยได้ดำรงคงอยู่อย่างมีเอกราชและมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ต่างพึ่งพิงอาศัยในพระราชอาณาจักรอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่วนทั่วกันภายใต้พระบรมโพธิสมภารเสมอมาในการปัจจุบันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่าใต้ฝ่าลองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมีพระราชประสงค์เพื่อประสิทธิ์ความผาสุกสิริสวัสดิ์ทั้งความไพบูลย์วัฒนาสถาพรแก่บ้านเมืองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่
ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์น้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาแห่งใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทยังความปราบรื้มปีติสุขแก่ผองประสบกรณิกรทั้งปวงพระบรมเดชานุภาพและพระบารมียังให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังหนุนนำให้ภาครัฐภาคเอกชนและปวงประชาชนทุกหมู่เหล่ามีศรัทธาเชื่อมั่นที่จะร่วมกันบำรุงรักษาและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารประชาชนจิตอาสาและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจะถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทและพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ด้วยชีวิตโดยจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระปฐมบรมราชองค์การอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะสร้างความสงบสุขความมีเสถียรภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทให้ทรงพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทรงเจริญพระชนมาสายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลพร้อมด้วยพิพิธภัณฑ์ไทยอันไพศาลพระเกียรติคุณวิบูลย์ขจรไกลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเพื่อเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเราพระสงฆ์นิกรตราบจิรติที่การเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าร่วงวันยาพุทธทรงพระเจริญทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคนและขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกันทรงพระเจริญ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 จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ทั้งนี้พระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเป็นอาคารสูง2ชั้นชั้นบนเป็นอาคารทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวไปตามกำแพงมุกกลางด้านทิศตะวันออกมีระเบียงยื่นออกไปนอกองค์พระที่นั่งสำหรับเสด็จออกสีหบัญชรเมื่อแรกสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีลักษณะเป็นพระพลาถงจตุรมุขเครื่องไม้เรียกว่าพระพลาสูงสำหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่ในพระราชพิธีสงสนานใหญ่และทอดพระเนตรการฝึกช้างสันนิษฐานว่าน่าจะเรียนแบบอย่างธรรมเนียมพระราชวังหลวงครั้งกรุงศรีอยุธยาเมื่อถึงรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ใหม่และเปลี่ยนหลังคาเป็นยอดปราสาทแล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพร้อมพระราชทานนามว่าพระที่นั่งสุทธัยสวรรค์ปัจจุบันเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 17:34 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโอกาสนี้นางฉัวซิ่วซานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล I have the honor to convey to your majesty the sincere congratulations and best wishes of the diplomatic and consular corps on your majesty's formal assumptionof the high responsibilities and dignities of the great estate to which Your Majesty has been called. It is the earnest hope of all those on whose behalf I speak today that Your Majesty's reign will be long and happy and that under it the Thai people, who in recent weeks have so clearly demonstrated their loyalty and affection,towards Your Majesty's person, will continue to enjoy the blessings of peace, prosperity, and progress. Your Majesty, allow me to conclude by renewing to Your Majesty our enduring commitment to further develop and strengthen the excellent relations between the Kingdom of Thailand and our respective countries.May this great kingdom be blessed with abiding peace, prosperity, and progress under Your Majesty's auspicious reign. I beg that Her Majesty the Queen will also graciously accept our warm felicitations and every good wish for the future.จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมและประทับใจมากในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าวในนามคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสองประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในประการนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลและประชาชนชาวไทยและข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่งเจริญงอกงามและทำรงยั่งยืนสืบไปขอสนองพรทุกท่านให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งขอให้ประเทศและประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไปโอกาสนี้ทรงสัมผัสพระหัตถ์กับคณบดีคณะทูตทรงมีพระราชปฏิสันถารในการนี้พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับภาคเอกชนจัดการแสดงแสงสีเสียงแปลอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับชุดถวายราชสดุดีจักรีวงศ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่ท้องสนามหลวงช่วงค่ำวันนี้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนจัดการแสดงแสงสีเสียงแปลอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชุดราชสดุดีจักรีวงศ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ชนะเลิศโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอดจนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมเป็นผู้ควบคุมทีมบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรนในงานสำคัญสำคัญอาทิพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558หรือ Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่และงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านอากาศยานการบินของคนไทยลดมลภาวะทางด้านฝุ่นควันในอากาศที่เกิดจากการแสดงพลุไฟและเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยการแสดงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้นำโดรนที่คนไทยสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปลอักษรแบ่งเป็น2ชุดได้แก่ชุดสัญลักษณ์แห่งชาติเป็นการแสดงชุดเล็กโดยโดรนจำนวน68ลำประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทยโดยจะบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปลอักษรเป็นรูปแบบต่างๆจำนวน3แบบได้แก่ภาพแผนที่ประเทศไทยภาพช้างและภาพดอกราชพฤกษ์การแสดงชุดที่2เป็นการแสดงชุดใหญ่ใช้โดรนจำนวน167ลำใช้ชื่อชุดการแสดงว่าเทิดท้ายองค์ราชันประกอบเพลงบรมราชาภิเษกแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยโดรนแปลอักษรเป็นรูปแบบต่างๆรวม7แบบได้แก่ภาพแผนที่ประเทศไทยภาพธงชาติไทยอักษรคำว่าราชวงศ์จักรีภาพตัวเลข10ไทยภาพอักษรพระปรมาภิไธยวปรพระบรมศาสดิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นภาพอักษรคำว่าทรงพระเจริญโดรนที่นำมาแสดงไม่ได้ติดกล้องเป็นอากาศยานแบบ4ใบพัดขนาดลำตัวในแนวซึ่งทะยานมุม295มิลลิเมตรน้ำหนัก800กรัมบินได้รอบละไม่เกิน8ถึง10นาทีบินที่ความสูงไม่เกิน80เมตรมีระบบการควบคุมใช้สัญญาณ Wi-Fi และรักษาตำแหน่ง GPS มีหลอดไฟ LED 16ล้านสีสำหรับเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะเป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียงของพลเอกประทีปสุพรรณโรจน์บรรเลงในวงซิมโฟนีดูแลโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขทั้งนี้จะนำโดรนไปจัดการแสดงในจังหวัดต่างๆอาทิจังหวัดกำแพงเพชรขอนแก่นระยองชลบุรีและนครศรีธรรมราช
พื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562มาให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมความงดงามของโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงครองสิริราชสมบัติโดยสมบูรณ์มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจเราจะสืบสานรักษาและยอดและนำแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราชดรตลอดไปทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในคลื่นของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข็งขันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเครื่องของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข็งขันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ทุกดวงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันThank you.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่โรงพยาบาลสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ร้อยตำรวจเอกกฤษดาแสงจันทร์ร้อยตำรวจตรีทวีศักดิ์ศรีบรรเทาสิบตำรวจโทอดิศักดิ์เนืองทองดาบตำรวจเมขินสวนไตรและดาบตำรวจชัยมาศศรีพาณิชย์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดกำลังพลชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4323กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่432บริเวณเส้นทางระหว่างบ้านต้นจำปาดะหมู่ที่12ถึงบ้านควนปรันใต้หมู่ที่10ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์อาทิโรงเรียนปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลและคณะกรรมการบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญพูนสุขเกษตรกิจจำกัดและบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดมูลพาเลสรวมทั้งประชาชนจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรีส่วนการลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลและคณะกรรมการและประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีและกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยคุณวันวิสาทินวัฒน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ